大家好，今天我们在这第五课。好，在第五课我们要学习关于食物和饮料。好的，现在我们开始吧。首先，我们来认识如何做饭。ต้ม意思是煮。ผัด意思是炒。แกง就是咖喱。这个ทอด意思是炸。ย่าง意思是烤。好，现在我们在这肉类，我们来学习各种肉类在泰语叫什么？好的，开始吧。母意思是猪。下一个，盖意思是。鸡，好，เนื้อ意思是牛肉。下一个，八意思是鱼。下一个，贡意思是虾。好的，下一个我们要说一说关于饭。靠意思是饭。下一个，靠盘意思是炒饭。好。我们还有靠鸟意思是什么？靠鸟意思是糯米饭。下一个，我们来认识受欢迎的泰国菜。好，干条丸。แกงเขียวหวานอิสุชื่อรื้อกาหลีเสียเกะผัดผักรวมอิสุชื่อเฉาฮุ่นเหอชูไช่เอาเสียเกะ大家肯定都认识ต้มยำต้มยำ意思是ส่วนล่าทาง好这个ก๋วยเตี๋ยว意思是面条好最后ข้าวซอย意思是หัวกะหรี่เมี่ยน好的，下一个，那么我们怎么点菜呢？如果你想点面条，你可以说ขอก๋วยเตี๋ยวหน่อย。下一个，如果你想点酸辣汤，你可以说ขอต้มยำหน่อย。下一个，现在我们在这。饮料，第一，ดื่ม意思是喝。下一个，นม就是牛奶。下一个，กาแฟ
กาแฟอีสุชื่อคาเฟ่ฮาวเซเกชาชาชาอีสุชื่อชาฮาวจุยฮงน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มอีสุชื่อฉงจื้อ好的下一个我们看看再问题一下如果你想问你可以说คุณดื่มอะไรคุณดื่มอะไรคุณดื่มอะไร意思是你喝什么好那么我们看再怎么答案你可以说ฉันดื่มกาแฟร้อนฉันดื่มกาแฟร้อนฉันดื่มเบียร์ฉันดื่มเบียร์นี่ให้เคยอีชัวฉันดื่มน้ำส้มฉันดื่มน้ำส้ม现在我们看在เลี่ยงสือที่อีจานจานจาน意思是盘子下一个ชามชามชาม就是碗下一个แก้วแก้วแก้ว意思是เป้ยจึ好ถ้วยถ้วยถ้วย就是เป้ย最后ขวดขวดขวด意思是瓶子那么我们怎么用在泰语语法跟汉语语法不一样在泰语语法我们放名词在前面放数字在中间然后放量词在后面试一试吧ข้าว3จานข้าว3จานข้าว3จาน意思是三盘米饭这个น้ำ5ขวดน้ำ5ขวดน้ำ5ขวด意思是五瓶水这个เบียร์4แก้วเบียร์4แก้วเบียร์4แก้ว意思是4杯啤酒下一个ก๋วยเตี๋ยว2ชามก๋วยเตี๋ยว2ชามก๋วยเตี๋ยว2ชาม意思是2碗面条好的最后กาแฟร้อน1แก้วกาแฟร้อน1แก้วกาแฟร้อน1แก้ว意思是一杯热咖啡我们试一试点一些食物吧พี่คะพี่ครับน้องคะน้องครับ在泰国人们常常被称为พี่คะพี่ครับน้องคะน้องครับ好พี่คะน้องคะขอข้าวผัด2จานกับน้ำ1ขวดค่ะพี่คะน้องคะขอข้าวผัด2จานกับน้ำ1ขวดค่ะ意思是要两盘炒饭和一瓶水现在我们有晒加或者不加好的我们认识生词一下
ใส่ใส่ใส่意思是加ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่意思是不加我们来认识生词吧น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล意思是糖四个น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็ง就是冰四个นมนมนม是什么我们谁过的呢นม就是牛奶สี่个ผงชูรสผงชูรสผงชูรส意思是味精现在我们试一试点咖啡ขอกาแฟใส่นมหน่อยค่ะขอกาแฟใส่นมหน่อยค่ะ请给我加牛奶的咖啡但是你不想加牛奶你可以说ขอกาแฟไม่ใส่นมหน่อยค่ะขอกาแฟไม่ใส่นมหน่อยค่ะ意思是请给我不加牛奶的咖啡现在我们在这生词第一ไข่ไข่ไข่意思是蛋四个ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียว意思是煎蛋饼四个ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาว意思是煎蛋ปูปูปู意思是螃蟹四个ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก意思是鱿鱼四个ผักผักผัก意思是蔬菜ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้น意思是ลูกหวานสี่个เส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่意思是河粉片好เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็ก意思是河粉四个เส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่意思是หมี่粉好四个ขนมขนมขนม意思是小吃ช้อนช้อนช้อน意思是勺子四个ซ่อมซ่อมซ่อม意思是刷子ตะเกียบตะเกียบตะเกียบ意思是筷子四个ถุงถุงถุง意思是袋子最后的แล้วก็แล้วก็แล้วก็意思是和然后好的这个是第五课就结束了我希望你喜欢这个课下一课再见谢谢